ยแล้วฮะน่าจะไม่น่าจะไม่เพราะว่าติดกิจกรรมอื่นไม่มีไฟระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะออกมาจากทางกายหรือวาจาย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีฉันนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาละกับปรัชญามันคืออะไรก็คือภาษาแล้วหมายความหมายของภาษานี่คืออะไรก็คือปัญญาก็คือภาษาความหมายของปัญญาหรือปัญญาหมายความว่าอะไรใครจะเป็นคนตอบทีนี้เอาละสิครับ ใครจะเป็นคนอธิบายว่าความหมายของมันความหมายแทนคำว่าปรัชญาเนี่ยหรือแทนคำว่าปัญญาเนี่ยจะหมายความว่าไงผมว่าจะมาติดล็อกที่ภาษาหมดแล้วต่อไปนี้นะครับใครล่ะครับที่จะเป็นบุคคลที่ทะลุทะลวงผ่านเส้นอะไรผ่านเส้นรุ้งก็ได้เส้นแวงก็ได้ละติจูดก็ได้ลองติจูดก็ได้ผ่านเส้นลองติจูดไปจึงจะรู้ความหมายของคำว่าปัญญาเส้นนั้นคืออะไรเอ่ยตอบเลยนะฮะคือความสว่างนะเลยนะฮะความหมายของภาษาที่พูดจากันมาหลายร้อยคนมากก็ว่าปัญญาฟิโลโซฟีนั่นนะครับอันเดียวกันจำมาละคือความสว่างก็แล้วง่ายที่สุด มันสว่างตรงที่ท่านเห็นหน้าผมในจอนี่ใช่ไหมเอาแค่นี้พอไหมฮะสว่างแค่นี้พอไหมครับผมตอบว่าไม่ใช่เลยแล้วมันสว่างยังไงเนี่ยปัญญาคือความสว่างมันสว่างยังไงก็ลองดูสิครับเดี๋ยวนี้ผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผม 100% เกินอีกต่างหากมาอยู่ใกล้ๆลุงหงอกหลับตาในที่มืดถ้าลุงหงอกไม่สามารถทำให้ท่านเห็นความสว่างได้ภายใน30วินาที1นาทีมันเกินไปเสียเวลาลุงหงอก
เอาแค่ภายใน30วินาทีลุงออกสามารถทำให้ท่านเห็นความสว่างขณะที่อยู่ในท่ามกลางความมืดได้แน่นอนแน่นอนและแน่นอนดูสิครับมันมั่นใจขนาดนี้มันมีอะไรนักหนาหรือลุงออกก็ลุงออกเพียวนี่ยี่ไม่รู้เลย ป่านนี้ไม่รู้อยู่แล้วว่าลุงออกเพียวเอนเนอร์จีมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนทีเนี้ยเอางั้นก็ถามกลับเล่นๆจะมีกี่คนกี่ท่านที่นั่งอยู่หน้าจอขออนุญาตนะครับต้องใช้คำนี้นะเพราะเรากำลังพูดถึงปัญญานะเราไม่ได้พูดถึงคำว่ารวยจนนะเราไม่ได้พูดถึงฐานะกันนะเราพูดถึงปัญญากันนะเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพผมเมื่อกี้ผมแจ้งว่าจะมีกี่คนที่จะรู้ว่าจะไปต่อไงผมก็พยายามนึกเอาภาษาอยู่เนี่ยเพราะภาษาเนี่ยไปไหนมันติดล็อกหมดมันจะใช้ภาษาไหนมาพูดคุยมันก็ติดล็อกหมดครับภาษาเนี่ยเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันก็จริงอยู่แต่ก็จริงมันล็อกนะพี่เอ๋ยนะก็ต้องแปลว่าต้องข้ามภาษาไปไม่ข้ามยังไงข้ามภาษาเนี่ยเอาข้ามภาษาพูดเป็นภาษานึกได้ไหมทางนั้นอ่ะเอาผมก็นึกท่านก็นึกทีนี้เอาได้ไหมท่านได้ไหมทีนี้ก็ไม่ได้อ่ะเอาลุงออกนึกเอาได้ไหมทีนี้เอาหลับตานึกด้วยเห็นไหมมาแล้วภาษานึกลุงออกมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องหลับตาเล่าให้ฟัง ฟังให้ดีนะฮะปรัชญาชีวิตปรัชญามันคืออะไรคือภาษาความหมายภาษาก็คือปัญญาพอไปถึงปัญญาปุ๊บก็เป็นภาษาอีกแหละความหมายของภาษาซึ่งบอกว่าปัญญานั้นมันคืออะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับตอนนี้คือความสว่างเห็นได้ในตาปิดตาเดี๋ยวนี้ก็เห็นไม่ต้องให้แสงอะไรเข้าตาได้หมดทำได้เหมือนผมไหมล่ะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้าไม่ได้เหมือนผมก็แปลว่าท่านก็ไม่ใช่ผมผมก็ไม่ใช่ท่านเดี๋ยวทีนี้เจ้าความสว่างมันจะวิวัฒน์กันไปยังไงต่อลุงหงอก็บอกว่าความสว่างคือจิตเช่นจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นความสว่างก็ต้องคือปัญญาหลับตาเห็นความสว่างก็ไปเรื่อยทีเดียวครับมันจะพาไปเอง ใครก็ตามที่สามารถหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดได้คนนั้นแหละจะมีปัญญาคำถามมีว่าคำว่าปัญญาเนี่ยมันต้องเซสว่า 100% เนี่ยเอาคำว่า100เซนติเมตรก็แล้วกันคนไหนที่มีความสว่างมากขึ้นเริ่มต้นก็5เซนติเมตรเนี่ยหรือ 5% ว่าไป10 50 60ก็สว่างขึ้นไปเรื่อยสว่างไปเรื่อยจนกระทั่งไปถึงเส้น100ทีนี้ครับเกินสว่างแล้วพี่ตรงนั้นเป็นใสทันทีตัวใสเนี่ยคือเป็นตัวที่บอกว่าในระดับพุทธปรัชญานะครับหรือในระดับพุทธปัญญาจึงจะได้ความใสนั้นมาครอบครองแต่ทั้งหมดก็คือเรื่องของจิตบอกไงจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาสุดท้ายถ้าเอาจิตเป็นตัวหลักภาษาเป็นตัวหลักปัญญาที่ว่านี้จิตต้องใสครับผมเห็นไหมครับ
ความใสตรงนั้นแหละก็คือปัญญาที่บริสุทธิ์เพียว wisdom ได้เลยชัวร์เลยล่ะครับเห็นไหมฮะลุงออกถอยหลังมาให้หลายกล้าวจะเรียกชื่อว่าพลังงานบริสุทธิ์ถามว่ามันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนทีเนี้ยโอ้วันนี้จะแบกช้างฟังมั้งวันนี้หรือว่าขึ้นยอดตาลฟังหรือว่าขุดหลุมฟังดีเอาไงกันแน่สักอย่างสิขึ้นต้นแล้วถ้าจะถอยมันก็ไม่ได้งั้นไปต่อแล้วกันเนาะจะเรียกว่าแบกช้างฟังขึ้นยอดตาลฟังหรือขุดหลุมฟังขุดหลุมฟังไม่ได้หมายความว่าตายนะพี่เอ๋ยมันลึกอ่ะขุดลงไปลึกๆฟังแบบลึกๆแบกช้างฟังก็โอ้โหหนักจังเลยวันนี้ขยับตัวก็ไม่ได้ตัวแข็งทื่อเลยขึ้นยอดตาลฟังกันเนี่ยโอ้โหสูงก็สูงสูงสุดขั้วทางลึกก็โหลึกสุดเหมือนกันลึกจนสุดลึกสูงจนสุดสูงไอ้ช้างที่แบกตัวนั้นอ้าวกลายเป็นเบาวิวเลยโอ้ยอะไรมันจะขนาดนะลูกงอกเมื่อกี้แตะคำว่าพุทธปรัชญาไปแล้วนะคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ ประชาชนชาวโลกก็ต้องถามตัวถามตนแล้วครับว่าท่านอยู่หน้าจอเนี่ยเป็นหนึ่งในประชาชนชาวโลกไหมล่ะหรือพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่มนุษยชาติประจำโลกใบนี้รวมและหลงจ้องพุทธบริษัท4ก็ต้องตับกลับมาถามตัวเองเดี๋ยวท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยเป็นหนึ่งในมนุษย์ไหมล่ะ7-8 พันล้านคนถ้าเป็นหนึ่งในมนุษย์ที่ว่านั้นก็น่าจะพอเข้าใจหรือเข้าใจในสิ่งที่ลุงออกกำลัง หลับตาเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้ย้ำพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่มนุษยชาติในโลกใบนี้ก็แล้วกันเห็นไหมครับถามว่าอยู่ที่ไหนทีนี้มันคืออะไรดีกว่าคืออะไรอยู่ที่ไหนลุงหงอกเอามาใช้ได้ยังไงมันคืออะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะเพราะเป็นคำที่ต่อรองไม่ได้เลยรู้ก็รู้ไม่รู้คือไม่รู้ได้ก็ได้ไม่ได้คือไม่ได้ถึงก็ถึงไม่ถึงคือไม่ถึงครับอันนี้เป็นทางเลือกอื่นที่บอกว่าห้ามต่อรองคืออะไรคือใช่ไหมถ้าพูดปุ๊บเป็นภาษาทันทีแล้วก็มาติดล็อกภาษาอีกละถ้าไม่มีภาษาก็ต่อไปอีกไม่ได้ต้องจำย้อนนะพี่เอ๋ยภาษากับไม่ใช่ภาษาต้องจำยอมนะมันไปด้วยกันนะครับภาษาที่ผมสื่อสารเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับคือจะบอกว่านิ่งก็ได้จะบอกว่าค่าคงที่ก็ได้จะบอกว่าคือว่างก็ได้ภาษาของพระศาสดาพูดเอาไว้ก็คือปรมัตถสัจธรรมครับและพระศาสดาองค์อื่นๆที่อยู่ในโลกเนี่ยก็มักจะพูดว่านั่นคือพระเจ้าเข้ากันได้ไหมทีเนี้ยใช่ไหมฮะนะแต่ทางผมจะบอกว่าคือพระธรรมคำว่าพระธรรมคือสิ่งที่มีอยู่แล้ว
จ้าชายนะเจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงที่มีแต่ความเป็นอหังการเป็นผู้ที่ใช้ร่างกายฐานะความเป็นอยู่ทุกอย่างค้นหาสิ่งคำว่าพระธรรมโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันจึงไปได้รู้คำว่าพระธรรมซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วเมื่อเวลารู้แล้วก็เลยไม่ใช้ภาษาใช้คำว่าปรมัตถสัจธรรมนั่นเองครับก็แค่นี้ไม่มีอะไรเลยภายใต้ความไม่มีอะไรเลยเนี่ย แต่มันมีพลังมีพลังพลังอะไรพลังอำนาจก็ว่าได้ไม่มีอะไรจะไปทำลายได้เลยทำลายไม่ได้ไม่มีจุดเริ่มต้นก็เพราะมันมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไปเจอที่เรียกว่าพระธรรมพระธรรมนั่นนะครับมันมีอยู่แล้วไปเจอสิ่งของที่มันมีอยู่แล้วซึ่งคนละความหมายที่บอกว่าไปเปิดของที่มันปิดอยู่ไม่ใช่ความหมายนี้นะครับใช่ไหมเป็นผู้เปิดของที่มันปิดเอาไว้อยู่ไม่ได้เป็นความหมายนี้นะครับพระพุทธเจ้าเดินไปชนเลยล่ะชนเองเลยมันเหมือนกับหลับตาเดินข้างหน้าเป็นบ่อน้ำเดินไปลงน้ำไปเลยอย่างเงี้ยแบบไม่มีร้อยไม่มีร่องรอยด้วยนะไม่สะดุดสักนิดหนึ่งเลยหรือเดินที่หน้าผาเดินไปก็ลอยไปเลยเช่นตรงเหยียบไปเลยเป็นแบบนี้ไร้รอยต่อเลยล่ะครับไปรู้อย่างเงี้ยครับก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับแปลกมหัศจรรย์เกินความเชื่อใดๆที่มนุษย์เคยเชื่อกันมาก่อนไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นล้านปีมาก็แล้วกันจะบอกให้ทราบไว้ถึงขนาดนั้นแน่เลยที่มนุษย์เคยเชื่อมาก่อนจะเชื่อมากี่พันปีก็เชิญนะอัธยาศัยเกินความเชื่อที่ว่านั้นทุกประการเหนือความจริงที่มนุษย์จะกี่พันปีกันมาแล้วที่บอกว่านั่นคือจริงนี่คือจริงนั่นคือกล้วยจริงนั่นคือแอปเปิลจริงนั่นคือช้างจริงม้าจริงนั่นคือภูเขาจริงทะเลมหาสมุทรจริงท้องฟ้าเมฆจริงเกินกว่าความจริงที่กำลังที่พูดอยู่ตรงนี้โอ้ยตายเลยงั้นเกินความเชื่อเหนือความจริงจะคุยกันเรื่องรู้เรื่องไหมเนี่ยก็ถึงบอกนะครับวันนี้แบกช้างฟังใครน้อเป็นคนแบกช้างฟังนะหรือว่าใครน้อเป็นคนที่ขุดหลุมฟังหรือใครน้อจะขึ้นยอดตาลฟังก็แปลว่าถ้าขาดปัญญาเพียงน้อยนิดนะครับคำว่าน้อยนิดแปลว่า 100% เนี่ยไม่มีสักเปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยยุ่งเลยครับจะไม่ได้อะไรเลยถ้ามีสักครึ่งเปอร์เซ็นต์เก็ตไว้เก็ตอินทูเอาสักครึ่งหรือ 1% เนี่ยโอ้โหเหลือเฟือแล้วภาษาที่ผมพูดเนี่ยมันไม่มีทางเลือกอื่นครับมันต้องใช้ภาษาสื่อสารกันไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆนะครับก็พยายามขย่อนภาษาให้ฟังนะครับอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาผมมานั่งพูดอยู่ที่เดียวกันนี่แหละครับยังไม่เอาไปไหนเลยเนี่ยมานั่งทบทวนดูโอ้โหพูดได้ยังไงที่บอกว่าสติกับสมาธิของสองสิ่งมันเป็นทูอินวันกันอยู่สติกับสมาธิทูอินวันกันอยู่ปรัชญานี่ก็เหมือนกันนะฮะฟิโลโซฟีก็เหมือนกับของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันภาษาพุทธศาสตร์ก็คือจะเรียกกันว่าอิทัปปัจจยตาเห็นไหม
แทนข้าวซะของสองสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือมือขวานี่ก็แล้วกันที่สองคือมือซ้ายก็แล้วกันมันก็อยู่ในที่เดียวกันของสองสิ่งในที่เดียวกันนั่นนะฮะความหมายของคำว่าอิทัปปยตาซึ่งเป็นภาษาหมายความว่าของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันจะบอกว่าดำกับขาวก็ได้ยาวกับสั้นก็ได้สูงกับต่ำก็ได้ของสองสิ่งม้ากับช้างก็ได้หญิงกับชายก็ได้ท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอก็ได้ของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันถ้าปราศจากสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัวนี้ก็อยู่ไม่ได้ก็หายหมดครับนั่นนะฮะคำว่าว่างไม่มีอะไรคือตรงนั้นเองครับเพราะนั้นสิ่งนี้จะรู้ได้โดยความรู้สึกนั้นคนที่ทำสมาธิสติสมาธิเนี่ยพอทำไปถึงจุดหนึ่งแล้วความรู้สึกที่มีอยู่เนี่ยมันจะหยุดไปโดยปริยายหยุดไปความรู้สึกหายไปมันจะหายไปโอ้โหจุดนี้มันเป็นไร้รอยต่อจริงๆครับพี่ทำดูครับผมเล่าสิ่งนี้ให้ฟังนะวันนี้ผมว่าที่ผมว่าต้องใช้แบกช้างฟังขุดหลุมฟังขึ้นยอดตาลฟังมันทั้งสูงมันทั้งลึกแล้วมันทั้งหนักแต่ถ้าหากว่ามัน get into ปุ๊บโอ้โหโคตรเบาเลยโคตรเบาเลยเบาไปทั้งหมดสบายๆเพราะมันไร้ร่องรอยแล้วใช่ไหมเบาวิวเลยนะครับถ้าได้ตรงนี้นะครับผมว่ามันถึงยุคนะมันถึงยุคมนุษย์ยุคนี้แหละครับที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้และจะเข้าใจรวมทั้งเข้าถึงกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายก่อนที่จะหมดลมหายใจในการเกิดรอบนี้รอบนี้ก็ถือว่าให้เป็นรอบสุดท้ายซะเนี่ย เวียนตายเวียนเกิดมามากต่อมากมันหนักหนาสังสกันแล้วนะครับเกิดครั้งใดมันก็ทุกทีแหละครับหยุดการเกิดซะก็ถอยหลังดูสิฮะนาทีนี้ท่านใดมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างที่ผ่านมาเกิดอีกทุกข์อีกนะพี่เอ๋ยย้อนดูสิครับใครมีสุขบ้างที่ถอยหลังย้อนมาเนี่ยเมื่อรู้และเข้าใจในวินาทีนี้เบาวิวหรือเปล่าถ้าเบาวิวแล้วก็หวังได้เลยคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงมีสิทธิ์เป็นชาติสุดท้ายแน่ๆครับมาปักธงไว้รวมกันดูสิครับว่าเอาไหมนะนะเอาไหมเอาไหมแต่มีข้อแม้หน่อยนะชาตินี้ไม่มีหายหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บมีข้อแม้ตรงนั้นนะครับไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บตั้งเป้าไว้ครับถ้าเรามีที่ว่านี้ก็ไม่เดือดร้อนใครแน่นอนชีวิตนี้ไม่เดือดร้อนใครเมื่อเราเป็นตัวที่ไม่ทำให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนคือไม่เดือดร้อนใครเห็นไหมทุกคนคิดได้อย่างนี้ฝ่ายนี้เหมือนกันเขาก็ไม่ร้อนใครเหมือนกันเห็นไหมมันก็เป็นปัจเจกเนี่ยต่างคนก็เชื่อมั่นในตัวเองอัตหิอัตโนนาโถมันก็เกิดขึ้นในแต่ละคนแต่ระบบคนแต่ถ้าว่าร่วมกันเชื่อมโยงกันโอ้โหขอให้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ก็ศักยภาพของมนุษย์เนี่ยทั่วๆไปถือโอกาสเล่า เรื่องนี้ให้ฟังมนุษย์เราเนี่ยมันเจอกันได้หลายวิธีเดินชนกันกลางถนนต่อยกันก่อนเปรี้ยงไปก่อนเลือดปากเลือดตกยังออกทั้งคู่
แล้วก็แยกย้ายจากกันไป5ปีผ่านไปแล้วก็มาเจอกันเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายกันได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์เลยครับนั่นคู่ที่1เจอกันปุ๊บเนี่ยกัดกันกัดกันเหมือนกับทะเลาะกันแล้วครับแต่อยู่ไปอยู่มาเฮ้ยนานๆเข้าเฮ้ยมันเข้าใจก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 ันไม่ต้องไปถึงกับทุบตีกันแบบนี้ก็เยอะเลยเห็นไหมคล้ายๆกับว่าเริ่มต้นไม่สบอารมณ์เนี่ยอยู่ไปนานเข้าช่วยกันทำนู่นนี่นั่นรู้เข้าใจกันเฮ้ยมันแน่นเข้าแน่นเข้านะสังเกตครับคนนั้นสังเกตสิ่งเหล่านี้คนนั้นจะประสบความสำเร็จครับจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จผมว่างั้นนะส่วนใครจะว่างนะก็แล้วแต่กันละก็เล่าสู่ฟังทะเลาะกันก่อน5ปีผ่านไปเจออีกทีนึงเป็นเพื่อนกันเลยนะครับหรือเป็นแล้วก็ว่ากันไปนะครับเป็นสามีภรรยาว่าไปใช่ไหมอีกอันนึงก็มาจากไหนก็ไม่รู้มาเจอกันปุ๊บยังไม่ทำอะไรเป็นสามีภรรยาแล้วยังไม่ข้ามคืนเลยประมาณก็อยู่กันมาหนองมาแหนงนู่นนี่นั่นอยู่กันตลอดประมาณนี้ครับบางทีก็มีปากมีเสียงกันสักหน่อยนึงหึ่งห่าต่างคนต่างมีดีเนาะเห่ากันไปเห่ากันมาเห่างอแงงอแงงองอแงงอแงงองแงงอแงนั่นแหละก็พัวพันกันไปแล้วก็ล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันห้อยอะไรมันก็จะเกิดแค่ก็มันจะมีแพชชั่นเกิดขึ้นมาในตัวของมันเองนะครับแพชชั่นมันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นั่นนั่นอ๋อพอจะมีแล้วนี่ไงอยู่ตรงนี้แฟชั่นเขียนเอาตรงนี้ลองฟังอีกบทใหม่นึงนะครับเ มื่อกี้จบนะเมื่อกี้เนี่ยเรื่องของปัญญานะครับ ก็คือความสว่างตามความสว่างไปในตาแล้วเนี่ยถึงที่สุดแล้วมันจะเป็นความใสพอใสปุ๊บนั่นคือเป็นปัญญาที่บริสุทธิ์เลยนะครับหรือจิตก็จิตบริสุทธิ์ไปเลยนะครับพลังงานก็คือพลังงานบริสุทธิ์ไปเลยทันทีก็จะรู้จะเข้าใจว่าข้าวของที่มันคืออะไระทุกสรรพสิ่งบิ๊กแบงเนี่ยคำว่าสรรพสิ่งนี่มันไม่ใช่แค่อยู่ในโลกอยู่ข้างตัวนี่ครับสรรพสิ่งเหล่านี้มันกินความไปทั้งโลกทั้งใบนะให้รู้ว่าสรรพสิ่งใช่ไหมกินความไปทั้งนู่นนะทั้งเอกภพทั้งกินความไปทั้งจักรวาลไปทั้งเอกภพในคำว่าสรรพสิ่งเนี่ยภาษาคำนี้ครับสรรพสิ่งสรรพสิ่งเนี่ยมันจะมีก่อนที่จะเกิดสรรพสิ่งในเอกภพนี้มันมีอยู่ก่อนแล้วสิ่งนั้นถ้าหากว่าเอาภาษาเข้ามาแทนที่แปะความว่างปรมัตถ์พระเจ้าพระธรรมสุญญตาอนัตตาโลกุตรธรรมอะไรกันเยอะเลยแต่ลุงงอบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์คำเดียวก็พอใช่นี่นะนั่นคือว่าข้าคุณทีทุกสรรพสิ่งเกิดมาอยู่ในท่ามกลางของข้าคุณทีภาษาวิทยาศาสตร์ก็จะเรียกว่าบิ๊กแบงนะครับงั้นสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยมันมีคำว่า before big bangbefore big bang แล้วก่อนที่มันจะมีคำว่า before คืออะไรตอนนี้ลุงหงซวยเลยก็ big crunch กันละกันง่ายดีดูดกับพลักอะไรเกิดก่อนกันนี่น่าสนใจนะพี่เอ๋ยฟังให้ดีนะดูดกับพลักตามภาษาวิทยาศาสตร์ไว้ก่อนไงV จะเท่ากับ P แต่พิสูจน์ไม่ได้หรอก
แต่เขาก็ยอมรับกันนะ V คือ vacuum P คือ pressure vacuum คือดูด pressure คือผลักคำถามมีว่าดูดกับผลักอะไรเกิดก่อนกันคิดอย่างสามัญสำนึกเลยระหว่างท่านกับผมอยู่หน้าจอคำถามคำนี้ถาม100คน99คนจะตอบว่าผลักมันจะเกิดก่อนดูดเช่นท่านผลักผมผลักเนี่ยผมก็มาผลักท่านนั่นแหละมันจะเกิดก่อนใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยมันก็มีคำนึงมาทดแทนถ้าผมผลักปุ๊บแปลว่าผมเป็นฝ่ายแอคชั่นท่านถูกผลักก็ฝ่ายรีแอคชั่นภาษาวิทยาศาสตร์บอกว่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นก็วางไว้เฉยแต่พิสูจน์ไม่ได้หรอกพิสูจน์ให้ตายก็ไม่ได้ยกเว้นตั้งเป็นสมมติฐานขึ้นมาคณิตศาสตร์คำนวณไม่ได้หรอกยกเว้นตั้งเป็นสมมติฐานขึ้นมาอ่ะคำนวณได้ก็แล้วกันแต่วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้ทดลองทำนั้นไม่ได้เด็ดขาดเห็นไหมวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงกระทรวงเหล่านี้หน้าแน่นอนนะครับถามว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะดูดกับผลัก 99% คนทั้งโลกก็แล้วกัน8ล้านคนเอ้ย8,000 ล้านคนจะบอกว่าผลักจะเกิดก่อนลูกงอกบอกว่าดูดเกิดก่อนใช่ไหมคนละเรื่องนะ ดูดพอดูดปุ๊บมันจะผลักประหลาดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเอาสามัญสำนึกที่มนุษย์ที่จะมาพูดคุยกันเนี่ยไม่ได้เลยมันต้องไร้สำนึกว่าเกินคำว่าสำนึกสำนึกคือความรู้สึกไร้ความรู้สึกฮะติจะอธิบายตรงนี้ได้พอเอิญลุงหมอกเป็นบุคคลที่ไร้ความรู้สึกซึ่งเรียกว่าแอบนอร์มอลและหรืออันคอนเซียสนั่นเองครับแต่บอกแอบอะไรแอบโซลูทก็ได้ก็แล้วแต่จะว่ากันคนไหนที่ถนัดภาษาไหนก็ใส่เข้าไปเถอะจำไว้ล่ะโอเคนะพอได้นะแถมสนองเถอะสองแรงเห็นไหมเมื่อกี้แรงดูดแรงผลักนั่นแหละครับแรงดูดแรงผลักสองแรงกันแต่จะไม่เอาสิ่งนั้นเข้ามาพูดจากันตรงนี้อยากจะบอกว่าแรงที่หนึ่งมนุษย์กับมนุษย์นะที่เนี้ยท่านกับผมนะหรือว่าใครก็ตามหรือท่านกับใครก็ตามในโลกนี้มันจะมีอยู่หนึ่งแรงอะไรแรงของความพอใจแรงรักก็ได้แรงหึงก็ได้ใช่ไหมแรงแห่งความพอใจ แรงบันดาลใจเนี่ยโอ้มันจะไปใหญ่แล้วน่าเห็นใจท่านที่อยู่หน้าจอแล้วตอนนี้ของเมื่อกี้นี่ฟังทันหรือเปล่ารู้เมื่อกี้นี่ถ้าฟังทันพยักหน้าทันมันก็พอที่จะต่อได้นะมันนิดหน่อยเองนะภาษาเอาคร่าวๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็แล้วกันนะไหนนี่ไม่ได้โจกหัวแล้วแรงของความพึงพอใจเรียกว่าแรงที่หนึ่งนะครับแรงที่สองคือแรงบันดาลใจที่ชาวโลกเขาพูดกันแพชชั่นนะครับมันเป็นยังไงถ้าใช้คำว่าแรงออกแรงทุบตีแรงแรงดึงแรงแรงตีแรงแรงดึงแรงแรงผลักแรงแรงคำว่าแรงเนี่ยความหมายของคำว่าแรงเนี่ยปึ้งปังนี่คือความหมายของภาษาแล้วมีแรงบันดาลใจอีกโอ้ในคำว่าแรงลำบาก เมื่อย่อยภาษาเนี่ยลำบากก็พอใจจะย่อยให้ฟังนะเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าหากว่าคนไหนไม่แตกฉานในเรื่องของปฏิสัมภิทาสี่เนี่ยยุ่งเลยครับไปต่อไม่ได้เลยเละเลยเผอิญผมมันแตกฉานตรงที่ว่าปฏิสัมภิทา4มันก็เลยพยายามหาวิธีแยกย่อยให้ฟังเป็นกลุ่มๆ
ให้ได้และก็บูรณาการกันก็พอไหวประมาณนั้นนะครับนะแรงแรงผลักแรงดูดแรงดูดแรงผลักถ้าแรงผลักเป็นแรงบันดาลใจได้ไหมเนี่ยอย่าเพิ่งเคาะนะฮะถ้าแรงผลักมันจะเป็นแรงบันดาลใจได้ไหมอย่าเพิ่งเคาะอย่าเพิ่งเคาะถ้าแรงดูดอ่ะเป็นแรงของความพอใจไหมแรงดูดเป็นแรงของความพึงพอใจแรงดูดแรงดูดแรงดูดดูดพอใจอยากได้สิ่งของอยู่นอกตัวก็ดูดมาดูดมาเอาเข้ามาแรงดูดคือแวคแวมนะครับดูดเข้ามาดูดเข้ามาฉันรักนายกอฉันก็อยากจะได้นายกอไปเป็นคู่ครองเรือนฉันรักนางสาวขอก็เหมือนกันก็อยากจะได้นางสาวขอมาเป็นคู่นอนกอดกันประมาณนั้นนะครับนะมันเป็นแรงดูดความรักมันเป็นแรงดูดดูดอยากให้เข้ามานะดูดมาแล้วมันก็ตามไปอย่างเงี้ยมันประหลาดประหลาดเรื่องแรงเนี่ยดูดปื๊ดอันนี้มันก็กระบันเข้าไปทีน้อยสองน้อยใช่ไหมโอเคไหมมองออกไหมครับที่ว่าเนี่ยต้องเรียนจริงๆครับนะมันต้องมีคนที่มีความคิดได้ถึง4เซกชันน่ะ4ช่องทางน่ะจึงจะเข้าใจต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจมีความคิดถึง4ช่องทางจึงจะสุดยอดของปัญญาประมาณนี้ครับ3ช่องทางก็ถือว่ายอดแล้วครับมีความคิดอยู่3ช่องทางไอ้แค่1 2 1มันจะไม่เก็ทมันจะไม่เข้า1กับ2จะไม่เข้าความคิด1 2ช่องทางเนี่ยมันจะไม่เข้าถ้าคนนั้นที่มีมิติของเหลี่ยมที่3ช่องที่3เนี่ยคือช่องของปัญญาเนี่ยมันจะเข้ามันจะผสมผสานกันน่าๆๆๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับมันถึงยุคศตวรรษที่21แล้วครับยุคเทคโนโลยีมันมาสูงส่งมากแล้วครับถ้าหากว่ามาไม่มาปรับความคิดอะไรต่างๆนะเข้าตามนะจะอยู่ยากครับบอกนะการศึกษาบ้านเราเนี่ยสูญเสียมาเยอะสิงคโปร์จะเก่งเพราะว่าเขาวางรากฐานของการศึกษาเข้าไปตลอดสิงคโปร์จะเก่งกว่าทางด้านฮ่องกงนะครับเยอะกว่าเพราะว่าประเทศเขาวางรากดีรากแนวทางของการสอนจะดีบอกให้ทราบไว้นะครับสิงคโปร์จะเก่ง การศึกษาสิงคโปร์จะเก่งครับเรื่องพวกนี้แต่สิงคโปร์ก็จะมีพละกำลังร่างกายเหมือนคนไทยหรือเปล่าคิดว่าคงไม่นะผมว่าไม่นะกำลังแต่ความคิดเขาแหลมคมครับซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่ทั้งหมดก็มีความซื่อสัตย์นะนะนะน่าครบครับคนสิงคโปร์น่าครบนะครับ ก็หวังว่าคงจะก็ยังไม่เข้าใจอยู่นะครับผมก็น่าเห็นใจแต่ผมจะเดาทำไมผมจะเดาผู้ฟังไม่ออกของแค่นี้เดาได้ก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับก็เล่าให้ฟังแค่นี้แล้วจะเล่าบ่อยๆให้ฟังส่วนแรงบันดาลใจมันเป็นแรงผลักอย่างเช่นถ้าตัวเราเนี่ยเกิดความเจ็บปวดใช่ไหมเจ็บปวดแล้วก็ไม่รู้ละมีโรคภัยแค่เจ็บประจำตัวมันจะเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ออกซ้ายออกขวาจะตายก็ไม่ตายสักทีนึงประมาณนี้นะกลั้นใจแล้วมันก็ไม่ตายผูกคอแล้วมันก็ยัง
ครึ่งหนึ่งอยากตายไม่อยากตายผูกคอตายก็พอเวลาร้องแก้ก็มีคนมาเห็นได้ยินแล้วก็มีคนมาช่วยมันไม่ขาดนี่ไงนะคนประเภทนี้ฮะประเภทเคยทำลายตัวเองผูกคอตายหรือกระสุดแต่มันไม่ตายจุดนี้มันจุดผลักดันให้รู้ผมกลับมองเห็นจุดนี้เป็นจุดเป็นแพชชั่นนะครับที่จะพุ่งไปข้างหน้าแบบโอ้โหหาข้อจำกัดไม่ได้เลยนะถ้าใครก็ตามที่สามารถมองเห็นตัวเองในจุดนี้เนี่ยอย่างนี้มากครับแปลว่าจุดด้อยของตัวเองนะครับจุดด้อยหน้าวันหนึ่งเวลานั้นบอกว่ามันเป็นจุดดีจุดเด่นก็เลยผูกคอพอไม่ตายอ๋อมองเห็นจุดด้อยแล้วเท่านั้นนะครับจะทำอะไรไปเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั่นนะจะถือว่าได้ตัวเป้งมาเลยนะครับกลายเป็นจุดผลักดันจุดด้อยเนี่ยครับจุดด้อยความทุกข์เนี่ยความทุกข์ความยากลำบากเนี่ยมันเป็นจุดด้อยมันจะเป็นตัวผลักดันให้สู่ไปเป้าหมายข้างหน้าได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีมากเนี่ยคิดให้ได้ตัวนี้ครับใครก็ตามที่มีสิ่งนี้ก็ลองคิดดูเอาสิ่งนี้ครับเขาเป็นตัวแรงผลักดันนำพาเขาอยู่การศึกษาเรียนรู้การทำนู่นนี่นั่นได้สบายมากใช่ไหมครับคนไหนไม่เคยมีจุดอ่อนจุดพวกนี้อ่อนแอฮะอยู่ท่าก็จะอ่อนแอไปเรื่อยแหละอ่อนแอไปเรื่อยนะครับนะลองใช้หลักเล่นๆดูครับสุดแล้วทั้งสองสิ่งสองอย่างนี้นะครับทั้งแรงบันดาลใจที่ว่าเนี่ยนะเอาจุดด้อยเป็นตัวตั้งนะฮะจะเป็นแรงผลักใครมองเห็นจุดด้อยตัวเองความลำบากยากจนความไม่สวยแล้วก็สุดแท้แต่ความไม่ดีก็แล้วกันใครก็ตามที่สามารถมองเห็นความไม่ดีโอ้โหหน้าวันจะผูกคอมันไม่ตายเห็นมันไม่ดีมันเพิ่งมาคิดได้นะวันนี้พรุ่งนี้คนละคนเลยครับหรือจะเป็นที่สองที่สามก่อนงั้นช่วยไม่ได้แล้วแปลว่าไม่รู้จุดไม่มีแรงผลักดันก็เป็นไปได้ครับแรงจูงใจหรือแรงความพึงพอใจไม่เกิดครับคล้ายๆกับความพอใจไม่เกิดทุนทางใจไม่มีถ้าพูดถึงทุนก็เป็นทุนทางใจคือของอยู่ของกินเบื้องต้นเลยครับมนุษย์เราเนี่ยของอยู่ของกินถึงเวลานอนก็ขอให้ได้นอนถึงเวลากินขอให้ได้กินคนไหนที่เอาทุนตัวนี้ไปใช้ก็ยิ่งดีนะของอยู่ของกินของใช้ก็ไปเรียนรู้ประกอบอาชีพหาเองอย่างนี้ก็อีกกรณีนึงนะครับทั้งสองสิ่งเนี่ยถ้าเป็นทั้งแรงบันดาลใจที่หาจุดบอดตัวเองแล้วก็พ่อแม่ทำอะไรต่างๆนะว่าให้เป็นทุนทางใจโอ้โหมันจะไปได้สุดขั้วมากประเภทนี้ก็ถือว่าแสงสองแรงบวกเลยอย่างรุนแรงนะครับไปนะครับเป็นทางดีที่สุดของที่สุดก็หนีไม่พ้นเรื่องของกำลังกายถ้าหากว่าจะสองแรงหนึ่งสองได้อย่างสุดยอดแต่ร่างกายไปไม่รอดเลยอย่างนี้ก็ถือว่าล้มเหลวครับงั้นสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับรวมความแล้วสุขภาพร่างกายความแข็งแรงนี้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์สุดตรงกับคำว่าอโลคยาปรมาราภาการที่ไม่มีโรคใดๆมาเบียดเบียนเป็นสุขหรือเป็นความประเสริฐอย่างยิ่งยวดถ้าใครก็ตามตีความหมายที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังมาตั้งแต่ตอนต้นและลงในจุดนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พัฒนาตัวเองแล้วในแต่ละวันในเรื่องของความคิดในเรื่องของมิติของการใช้ความรู้สึกนึกคิดอะไรก็ว่ากันไปผมว่ามันเข้าท่าดีเหมือนกันนะพี่นะต่อไปนี้ก็เป็นเปลี่ยนบรรยากาศครับขอดูนิ้วมือสิมีป่ะหรือว่านิ้วมือหายไปหมดแล้วเอาดูสิใครถามมาก็ถามอะไรมาเลยมาเลยปืดๆๆเลยใครมีนิ้วมือก็ส่งนิ้วมือมาส่งอย่างอื่นไม่เอานะ จะส่งความส่งหายก็ได้นิ้วมือนี่ฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังชอบใจจ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 ังดีจังเลยดีจังเลยความรู้สึกมันบอกเออเอาเข้าไปโอ้โหก็แปลว่ามีผู้ฟังแบกหินฟังแบกช้างฟังขึ้นยอดตาลฟังขุดหลุมฟังหรือเปล่าพี่หือเออได้ไงเออเออ
เอาเรียกว่าแบกนุ่นฟังคนที่ได้จริงคือเบานะครับเบาตัวนะครับที่ว่าเนี่ยคนได้จริงๆไม่ต้องแบกอะไรแล้วครับมันจะเบาวิวแล้วครับคนได้จริงๆนะโอ้โหก็แปลว่าเวลาผมพูดจาลึกๆพวกนี้แต่ไม่ได้ใช้ภาษาแข็งกระด้างนะใช้ภาษาตามสไตล์ง่ายๆสัมภาษณ์กลับฟังกลับฟังได้ราบรื่นประมาณนั้นนั่นนะแค่นี้มันก็มองทางออกแล้วว่าลุงหอกควรที่จะใช้ลีลาไหนในการนำเสนอพวกนี้ครับใช่ไหมแค่นี้ก็ดูออกแล้วล่ะโอเคครับด้วยความยินดียินดีว่าวันยินดียินดีโอ้โหอะไรจะเบิ่นเอา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 คุณจิรานันเข้าไปครับรับแซบอากาลิโกเอาเข้าไปหลายท่านหลายท่านทั้งหน้าใหม่หน้าเก่ากันปะปนกันดีแล้วล่ะครับโอเคต่อไปก็เป็นคำถามมีคำถามมากว่ากันมาแต่ห้ามด่าเมียพ่อใครนะฮะอย่าลืมนะบ้านเราทีวีผมภาวนาไว้นะครับประชาผมภาวนาไว้ว่าบ้านหลังนี้ต้องไม่มีการทะเลาะกันนะครับภาวนาวิญญาณขอได้โปรดนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเจตนาฤทธิ์มันจะมาก็ ขอให้เป็นเช่นนั้นลูกงอกมาฝรั่งเศสไหมคะยินดีครับถ้าหากว่าจะให้ได้สองมือเปล่ามารักษาผู้คนจริงๆแล้วผมอยากจะทำงานเนี้ยบรรยายธรรมะระดับพระธรรมและก็สาธิตในการรักษาผู้คนนะครับนะคุณฟาคุณวาฟ้านะครับนะที่ไหนก็ได้ในโลกเนี้ยหาวิธีกันเวลาผมไปไหนมาไหนก็อยากจะช่วยคนเป็นกลุ่มนะครับเป็นกรุ๊ป10คนขึ้นไปรวมสิครับ10คน15คนใส่กระป๋องกระแป๋งไปเป็นค่าเดินทางมันเป็นค่าอาหารการกินประมาณนั้นนะครับนะนะอยากจะให้เป็นรูปแบบนั้นก็มันง่ายผมมีความสามารถอยู่แล้วล่ะครับสามารถที่จะรักษามนุษย์ด้วย2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจเอาความเข้าใจไปใช้แล้วต่อไปนี้ครับอย่าเอาความเชื่อครับเพราะว่าความเชื่อมันสมควรจะก้าวข้ามได้แล้วล่ะครับถึงแม้ว่าความเชื่อจะไม่ใช่ความผิดก็ตามและหรือไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันต่อไปนี้นักศักษานักศึกษาศาสตร์จะต้องศึกษา2ทางนะครับสิ่งใดก็ตามที่เราไม่เคยเชื่อมาก่อนบัดนี้โปรดให้ความสนใจใฝ่รู้ที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่เราไม่เคยเชื่อมาก่อนถ้าหากว่าไม่ทำใจอย่างนี้ไม่รับรู้เนี้ยชีวิตต่อไปจะอยู่ยากมากบอกให้จะอยู่ยากมากครับแค้นใจเลยล่ะครับไม่เคยเชื่อมาก่อนบัดนี้ต้องสนใจใฝ่รู้แล้วครับยิ่งเรื่องผมเนี่ยเรื่องที่ศึกษายากมากครับรับมาที่ผมมีอยู่เนี่ยศึกษายากเพราะไม่มีตำราครับหาตำราไม่เจอหรอกอย่าไปหาตำราคณิตวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่มีทางเจอเด็ดขาดพุทธศาสนาก็หาไม่เจอไม่รู้เขาชื่อว่าตำราหาไม่เจอครับ แต่สุดท้ายเวลาเจอในตัวเราเองเอามาใช้ได้เองสมบูรณ์มากมันถึงยุคมันครับผมอยากจะถ่ายทอดถ่ายเทสิ่งนี้กับเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะได้มากๆทีละ50คน100คนได้ยิ่งดีครับรวบคนมากๆผมมีความสามารถสูงมากนะบอกให้ทราบว่าในการช่วยคนเป็นหมู่เป็นฮอลเลยแหละครับฮอลใหญ่เลยแหละครับคงไม่นานนะคงจะจัดนะเมืองทองธานีนะครับอะไรทำนองเนี้ยใหญ่ๆ เพื่อที่อยากจะให้ทุกคนได้รับกันโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์โอเคนะ ไหนๆก็ได้ครับคุณวาฟ้าอยู่ที่เครื่องบินถ้าเขาให้ลุงออกขึ้นไปได้หมดทุกที่ว้าวอยู่นี่พอดีครับอย่างคุณเอาก็โอไววันก่อนก็ไปที่อเมริกาเมืองริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียก็อยู่ในจอเนี่ยโอไววก็ถามเอาเองครับก็เพื่อนที่อยู่หน้าจอคุณว่ากับคุณโอไววอยู่หน้าจอมันก็โทรศัพท์คุยกันแลกเปลี่ยนอะไรกันก็ว่ากันไป
ขาได้อะไรจากลุงเงาะเวลาผมไปเขานะครับก็มีสื่อสารอยู่แล้วพวกนี้มันมีแบ็กกราวด์อยู่แล้วในการที่ผมไปไหนทำอะไรพวกนี้หรือแม้แต่คุณอะไรจิตราเนี่ยครับอย่างนี้เป็นตัวในกลุ่มต่างประเทศนะครับคุณอะไรคนล่าสุดก็มาที่นั่งเกล้าเนี่ยจำไว้นะอันนั้นโอ้ยว่ามาแล้วมาข้างล่างโอเคนะเมื่อกี้นี่ได้แบกหินฟังหรือเปล่าหรือว่าขึ้นยอดตาลฟังหรือว่าขุดหลุมฟังจริงๆแล้วฟังทั้งหมดมันเข้าใจมันจะเบาหมดไม่ได้แบกอะไรทั้งนั้นไม่ได้ขุดหลุมไม่ได้ขึ้นยอดตาลฟังนั่นนะครับเฮ้ยมันเก็ตเวอร์เงี้ยเข้ากับหัวใจแป้งเลยคล้ายๆมันมุมองศามันเข้าเท่ากันโอเคนะมุมมันเกือบลืมบอกไปพรุ่งนี้นะฮะที่วัดพระปฐมเจดีย์นะครับก็โหดีเหลือบมาเห็นคุณจิราพรก็โอเคพรุ่งนี้จะไปใช้สองมือเปล่าตำหนึ่งความเข้าใจนะฮะรักษาผู้คนที่วัดพระปฐมเจดีย์นะครับเริ่มเที่ยงถึงประมาณสัก5 โมงครึ่งได้เพราะว่ามีเจ้าหนึ่งที่ต้องไปดูแลเขาที่บ้านด้วยนะอย่าเล่นลักไก่ครับทางชานุวัฒน์ผมอย่าเล่นลักไก่เพราะว่าเท่าที่ดูการลงทะเบียนเนี่ยครับอย่างเช่นมาลงให้กันในเช้าตัวจริงไม่มีมาแล้วครับอาตมามาลงทะเบียนนู่นนี่นั่นลงชื่อลงทะเบียนประมาณลงชื่อพยายามอย่าเล่นลักไก่ครับของแค่นี้ก็อย่าเอาไปอย่าเป็นลักษณะการเอาเปรียบกันของแค่นี้ถ้าฝึกตรงนี้ไม่ได้ก็จะเคยตัวนะครับผมรู้หมดนะให้รู้แต่ผมจะไม่พูดเดี๋ยวเวลาผมพูดก็เล่าให้ฟังกันในสถานะแค่นี้ก็น่าจะพอพวกหลักผู้ใหญ่คุยกันแล้วน่าจะเป็นตรงนี้ได้อย่าเป็นอุปนิสัยอย่างนั้นนะฮะมันจะติดตัวไม่ใช่นะครับแล้วไปหาลูกหาหลานอีกมันไม่ยอมจบนะครับขอให้เป็นเช่นนั้นมิฉะนั้นลูกหลานก็จะติดตามตัวเราไปเองฝากเอาไว้มากๆเรื่องพวกนี้เผื่อคนรุ่นลูกหลังยิ่งทำกับผมเนี่ยพยายามอย่าทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าผมจะมีภาวะไม่เหมือนใครนะครับผมจะมีวาระจิตวาระธรรมไม่เหมือนใครเปิดตัวตนด้วย ใช่ไหมครับมันไม่ใช่จะให้มายกยอปอปั้นนะครับไม่ใช่มากราบไหว้บูชาผมไม่ต้องการเลยพวกนั้นนะครับแต่เวลาคุยกันไปมาเนี่ยขอให้อย่าไปฝังอะไรต่างๆนะเพื่อเปรียบผู้อื่นเนี่ยพยายามอย่าทำนะเปรียบผู้อื่นอย่าทำมันไม่ดีมันจะติดไปยังลูกหลานเหลนหลนนะครับของไม่ดีจะติดไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับปัญหาละปุ๊บอ้าว YouTubeว่าไงชาว YouTube ปึ๊บชาวเฟซไม่มีคำถามนะชาวเฟซแรงกระตุกทำให้สำเร็จกระตุกอะไรเนี่ยนะแรงบันดาลใจเนี่ยครับแรงบันดาลใจเนี่ยแรงบันดาลใจเนี่ยครับแรงบันดาลใจลดเสียงโอเคลดแล้วจ้ามาเลยครับพาดูเสียงชัดเจนโอเคครับจากอ้อมน้อยอ้อมใหญ่นะฮะ บางโพก็ชัดเจนเข้าไปน้องแคมเข้าไปใครอยากถามไทยในเรื่องรักษาสุขภาพนะฮะเบอร์โทรศัพท์สายตรงเนี่ย02-985-9886เสียงผมก็รักษามนุษย์ได้นะให้ดูไว้ความเข้าใจเราสามารถใช้จิตดึงดูดให้คนรักกันได้ด้วยหรือครับแบบพวกคุณสายโอ้ยเรื่องนี้อย่ามาคุยกับลุงออกนะ เพราะว่าผมเป็นคนที่รังเกียจไสยศาสตร์มากนะครับรังเกียจมาก อย่างนี้ที่สุดแล้วถ้าดูตามถ้าอธิบายตามมวลรวมกันแล้วกันให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเราไอ้พวกไสยศาสตร์สายเวทนะครับมนต์ดำมนต์แดงนะครับอยากจะให้เขารักเรา
เราใช้เวทมนต์คาถาเอาฮะมันได้แต่พอเวลาได้ปุ๊บต่อไปไม่ใช่แล้วครับมันจะตีกลับนะครับบอกให้ทราบนะเขามีฤทธิ์เดชจริงๆนะครับไสยศาสตร์ไสยเวทนะอย่าใช้ครับรู้จักลุงหอแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับเอาโยนทิ้งหมดเลยเคยบูชาอะไรต่างๆนาเกี่ยวพวกนี้นะครับทิ้งให้หมดอย่าเอาไว้ในตัวนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเลยเราสามารถใช้จิตดึงดูดให้คนรักกันมันหมดยุคแล้วครับหมดยุคแล้วล่ะครับก็ต้องขอร้องนะฮะพวกกลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทเนี่ยต้องขอร้องเข้าไว้โอเคนะให้เข้าใจแค่นี้ก็น่าจะพอครับไม่ต้องไปยาวเหยียดกันเพราะว่าทางสังคมมันมีจริงๆพวกนี้ครับมันมีมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วล่ะครับว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงปุ๊บคุณใสละลายเลยครับลูกงอกสูบยาทั้งนี้นะครับคุณใสไปเลยไม่ไปเหลือโอเคเนาะไปเรื่อยลุงครับผมขอถามว่าเวลาที่ผมไปตรงที่เขาว่าอ๋อไปตรงไปตรงโอเคไม่เป็นไรไปตรงที่เขาว่ามีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทำไมผมจึงขนลุกไปทั้งตัวเป็นเพราะอะไรไปตรงที่เขาว่าอย่าลืมว่าเขาว่านะเขาว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อย่าลืมว่าเขาว่าเขาว่ากับเราว่ามันคนละเรื่องนะคุณสิริมงคลชัยเนี่ยถามก่อนนะว่ารู้จักกับลุงงอกหรือว่าฟังภาษาลุงงอกฟังเสียงลุงงอกมานานแล้วเท่าใดถ้าเพิ่งมาฟังเมื่อวานนี้หรือว่าวันนี้เนี่ยครับก็มาเล่านี้ผมฟังขึ้นมาปุ๊บเวลาผมเล่ามาให้หมดตั้งแต่ตอนต้นถึงนาทีนี้รู้เข้าใจและฟังทันไหมบอกว่าเลยที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นรายการมาเนี่ยครับถ้ารู้เข้าใจสิ่งที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่มาเข้าใกล้เราหรอกแน่นอนเพราะว่าที่ผมพูดเมื่อกี้นี่เนี่ยต้นๆนะมันยิ่งกว่าคาถานะให้รู้ไปครับจะบอกให้ทราบพลังงานที่บริสุทธิ์นะมันยิ่งกว่าคาถาอาคมใดๆที่เคยสวดบทไหนยิ่งกว่าด้วยความเข้าใจตรงนี้มันเหนือชั้นกว่าเหนือชั้นกว่าเยอะเลยครับยิ่งกว่าคาถาที่เขาท่องจวนท่องจำกันแน่ๆหรอครับใช่ไหมขอให้เข้าใจแล้วถ้าเขาถึงจะขนาดไหนเนี่ยเห็นไหมครับนานะขอให้เข้าใจในกรอบอ้างอิงที่ลุงออกกำลังเล่าสู่กันฟังทั้งหมดนี่อย่าเชื่อลุงออกผมไม่ได้เกิดมาเพื่อมาทำอะไรให้ใครเชื่อแล้วผมก็เชื่อมั่นส่วนตัวแต่ผมเกิดมาเพื่อมาพูดมาเล่าดังให้ฟังให้เกิดความเข้าใจผมเชื่อมั่นในตรงนั้นให้เกิดความเข้าใจเพื่อท่านจะเอาไปใช้มีความเข้าใจและเกิดความมั่นใจต่อไปเป็นการพัฒนาไสยศาสตร์ไสยเวทเนี่ยผมบอกผมตามเหยียบไปมาหลายปีแล้วแต่ผมเหยียบในทางสภาวะผมก็แล้วกันครับจะบอกให้ทราบเพราะว่าครองโลกมานานมากไสยศาสตร์เนี่ยครองโลกมานานมากครองโลกมาเมื่อไหร่ตั้งแต่ถ้าพูดถึงว่าสิ้นพุทธกาลแต่กี่ร้อยกี่พันปีละสิ้นพุทธกาลสิ้นหรือว่าพระราณทั้งหมดที่มีอยู่ในช่วงพุทธกาลพุทธสาวกพระราณทั้งหมดละสังขารหมดแล้วไม่มาเดินดินกินข้าวแกงแล้วพระองค์สุดท้ายก็ไปซ่อนตัวอยู่ในที่มืดแปลว่าไม่มีพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกง